ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของคนที่นอนไม่หลับกันบ้างนะคะตอนนี้ต้องอาศัยทางการแพทย์เข้ามาช่วยนะคะล่าสุดนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งการนอนไม่หลับเนี่ยนะคะต้องไปปรึกษาที่นี่แหละค่ะทางด้านของคลินิกคุณภาพการนอนหลับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาการนอนค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์นิรันตรัตน์แพทย์ชำนาญการด้านหูคอจมูกและเวชศาสตร์การนอนหลับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดเผยว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เปิดตัวคลินิกคุณภาพการนอนหลับหรือ Comprehensive Sleep Clinic ที่จะช่วยให้คุณภาพการนอนที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยคลินิกสามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและทราบถึงสาเหตุของปัญหาการนอนเพื่อการรักษาได้อย่างตรงจุดค่ะและหากตรวจพบว่ามีโรคอื่นๆร่วมด้วยบำรุงราษฎร์ยังสามารถส่งต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงทีแบบไร้รอยต่อด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นด้านเวชศาสตร์การนอนหลับด้านระบบทางเดินหายใจด้านหูคอจมูกด้านระบบประสาทด้านทันตกรรมและจิตแพทย์ค่ะการนอนหลับที่ผิดปกติเหล่านี้โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณที่ร้อยคนจะเป็นอยู่30คนด้วยกันเพราะฉะนั้น1ใน3ของประชากรท่านจะต้องมีปัญหาการนอนหลับไม่ว่าช่วงใดช่วงหนึ่งดูเหมือนจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าบางทีเรานึกไม่ถึงคนรอบข้างสามารถที่จะบอกเราได้หรือตัวเราเองสามารถที่จะบอกตัวเองได้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านรู้สึกว่าท่านหลับไม่เพียงพอนั่นแหละคือท่านอาจจะมีการหลับที่ผิดปกติได้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่คลินิกคุณภาพการนอนหลับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ชั้น12อาคาร A ค่ะหรือโทรไปที่020112988นะคะหรือโทรไปที่สายด่วนได้1378ค่ะเรื่องการนอนนี่ประมาทไม่ได้นะครับการนอนที่มีคุณภาพหลับลึกนี่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เริ่มต้นวันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับใช่ค่ะถ้าหากว่าใครตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกว่านอนไม่พอนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกใจเต้นแบบนี้นะคะลองไปปรึกษากันได้นะคะเพื่อช่วยให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ